แล้วครับท่านผู้ชมครับมาติดตามสถานการณ์ทางด้านการบ้านการเมืองกันหน่อยนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะฮะพรุ่งนี้วันจันทร์ที่10ตุลาคมนะครับสถานการณ์คอการเมืองเขาจะไปโฟกัสขึ้นเหนือไปที่จังหวัดพะเยาครับพี่สำราญครับเนื่องจากว่าทางด้านของพรรคเศรษฐกิจไทยโดยผู้กองธรรมนัสนะฮะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านัดประชุมกรรมการพรรคนะฮะอยู่ที่พะเยาหลายคนก็จับตามองดูเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะฮะเราไปเช็คข่าวกันนะครับไปเช็คข่าวกันบอกว่าเศรษฐกิจไทยมีวาระการประชุมใหญ่ตัดสินใจครั้งสำคัญนะครับก็คือทางด้านของนายบุญสิงห์วรินทร์รัตน์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะของนายทะเบียนพรรคได้มีการให้ข้อมูลกับสื่อบอกว่าวันนั้นจะมีการประชุมวาระสำคัญแนวทางของพรรคแนวทางของลูกพรรคแนวทางของหัวหน้าพรรคเนื่องจากอะไรกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะจริงเท็จประการใดไม่รู้ว่ามีคนแดนไกลโทรศัพท์มาคุยกับท่านหัวหน้านี่นะท่านหัวหน้านะครับและมีการบอกว่าจะให้ท่านหัวหน้าเนี่ยไปช่วยงานที่พรรคเพื่อไทยเดินเกมอีสานเดินเกมเหนือตอนล่างเพื่อสู้เพื่อเอาช่วงชิงเอาคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยกลับมาเพื่อจะได้แลนสไลด์ลือกันไปต่างๆนานาทีมข่าวโทรเช็คกับคุณไผ่ลิกนะฮะซึ่งก็เป็นสสซึ่งก็เป็นสมาชิกพรรคเหมือนกันก็ให้ข้อมูลบอกเดี๋ยวใจเย็นรอฟังก่อนคุณไผ่ลึกเป็นเลขาพรรคไหมเดี๋ยวนี้เป็นเลขาพรรคครับรอฟังก่อนนะครับว่าวันที่10จะออกมาอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งคุณบุญสิงห์ก็บอกว่าเดี๋ยววันที่10เนี่ยน่าจะออกมา3แนวทางก็คือ1เศรษฐกิจไทยยังสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ก็คือว่าพรรคยังเดินต่อไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ยุบหรือ2กลับไปรวมอยู่กับพรรคพลังประชารัฐอันนี้ต้องพิจารณาหลายเงื่อนไขซึ่งสำคัญก็คือว่ากลับไปนี้อาจจะต้องไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต่อถ้าแนวทางของพรรคเป็นแบบนั้นเศรษฐกิจไทยอาจจะไม่กลับเพราะพลเอกประยุทธ์ทำงานได้แค่อีก2ปีถ้าจะลงเล่นการเมืองต่ออยู่ไม่ครบเทอมหรือ3ส่วนใหญ่นะไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยก็ต้องมีการพูดคุยกันแล้วว่าตอนนี้แนวทางจะเป็นอย่างไรจึงต้องไปจับตาดูว่าวันพรุ่งนี้การประชุมจะออกมาอย่างไรครับพี่สำราญครับประชุมกันที่พะเยาครับพะเยาฮะพะเยาก็เป็นการจัดที่มั่นของผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าครับนะฮะมีสสอยู่กี่คนนะที่นั่นเนี่ยคนเดียวใช่ไหมสองคนก็คือคุณธรรมนัสแล้วก็อีกคนหนึ่งครับนะฮะสามเงื่อนไขสามทางเลือกของพรรคเศรษฐกิจไทยตามที่คุณอะไรนะคุณบุญสิงห์คุณบุญสิงห์ว่าไว้อยู่นะจริงๆเราก็เคยฟันธงล่วงหน้ามาหน่อยๆแล้วนะครับว่าแนวโน้มสูงยิ่งว่าทางเลือกที่3 ไปอยู่พรรคเพื่อไทยแบบนี้ยุบพรรคแน่นอนกลับบ้านเก่าบ้านเก่าไม่ใช่บ้านเก่าในความหมายนั้นนะ บ้านเดิมอ่ะบ้านเดิมที่ผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าเคยอยู่เมื่อปี2542ครับปี57ยังลงเลือกตั้งบัญชีรายชื่อเลยนี่คือเส้นทางของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับครับก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าหรือว่าไม่ใช่คนที่แบบว่าเฮ้ยกลับไม่ได้หรืออะไรยังไงก็คุ้นเคยกันคือมันอาจจะมีปัญหาหน่อยในการจัดที่ทางให้ลงตัวนะแต่เอาละเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เป็นข้อนิดหนึ่งย่อยหน่อยทางเลือกแรกนี่จะเดินไปเองไงคุณหนุ่มจบเอาอะไรไปเดินเหนื่อยบัตรเลือกตั้ง2ใบหาร100ซึ่งต้องมีคะแนนอย่างน้อย 350,000 คือผู้กองก็คงจะได้มาบัญชีรายชื่อสักที่2ที่สมมุติได้สัก 700,000 แต้มครับหวังสสเขตพะเยารักษาไว้ได้นะเพื่อไทยโทนี่ไม่มาจอดไม่เข้าโทนี่ก็คือเว้นวรรคเอาไว้ครับอย่าไปบุกอย่าไปบุกตรงนี้ขอกันก็แค่นั้นทีนี้ความจะเป็นพรรคแบบโอ้โหมี25เสียง12เสียงเนี่ยมันเหนื่อยมันไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ตัวเองก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่มีอะไรต่างๆแล้วครับทางที่2ครับกลับไปอยู่พรรคพลังประชารัฐคุณบุญสิงห์ก็พูดชัดนะคล้ายๆว่าถ้าลุงตู่อยู่เราไม่ไปแหมสำคัญมากเลยนะนี่ตัวเองสำคัญมากเลยนะแสดงว่าอะไรบิ๊กป้อมต้องโอ้ยตู่อย่ามานะ อย่างนี้เหรอฮะหรือยังไงถ้าถามลุงป้อมจะเลือกใครระหว่างลุงตู่กับผู้กองเนี่ยคุณหนุ่มว่าลุงป้อมเลือกใครโอ้ผมก็ต้องเลือกลุงก็ต้องเลือกลุงตู่สิครับแน่นอนผมจะเลือกผู้กองทำไมแล้วทำไมออกไปก็ใช่ว่าจะคือในพักก็ละสามตอนที่อยู่ใช่ครับมีปัญหาเดี๋ยวมีนู่นมีนี่การไปหาเสียงเลือกตั้งซ่อมลงพื้นที่หรือสมาชิกในพักก็ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือคุณบุญสิงห์สับกันคุณบุญสิงห์อ้างว่าลุงตู่มีเวลาแค่6ปี68ครับอยู่ได้2ปีหาเสียงลำบากนะนะ
อยู่เศรษฐกิจไทยนี่หาเสียงดีงั้นเหรอครับอันนี้หลายคนถามนะหลายคนถามแทนเอาละเราก็เคารพไว้สู้ไปเถอะนะก็เดินหน้าต่อไปทำงานการเมืองดังนั้นแนวโน้มนี่แหละครับทางเลือกที่ดีที่สุดคือไปพักเพื่อไทยนะคือคุณผู้กองนี่กับคุณโทนี่เนี่ยเขาก็คุยกันอยู่เป็นระยะอยู่แล้วแสดงว่าพรรคเพื่อไทยตอนนี้ไม่มีคนลงเหรอครับพี่สำรัดเขามีผมว่าตอนนี้เขาทำสองพรรคยังได้เลยนะคือตอนนี้ผู้กองธรรมนัสยังไม่เอาทีมไปเนี่ยเขาสองพรรคนี้ยังได้เพราะว่าผู้สมัครเยอะเกินนะผมว่าคือเขาอาจจะทำอย่างนั้นก็ได้คือเอาละเป็นคล้ายๆเป็นสองพรรคคู่กันไปนะครับสับที่สับทางกันครับหรือไม่ก็มาเติมเลยหนึ่งเดียวไปเลยเต็มแม็กนะเก็บทุกเม็ดเก็บทุกพื้นที่แล้วผู้กองก็เป็นอาวุธลับในการที่จะไปเจาะพักบางพักเล่นใต้สงครามใต้ดินกันคือพักบางพักหรือพักที่เคยอยู่มาก่อนได้ชสเขตตรงนี้เอาผู้กองไปเอาของทีมตัวเองลงในนามเพื่อไทยสู้อย่างนี้นะหรือไม่กับภารกิจลับไปเจาะล้อรถภูมิใจไทยหน่อย ครับนะตรงไหนแข็งแรงเอาผู้กองภารกิจลับสมมตินะครับคือการเมืองก็สู้กันทุกรูปแบบครับนี่นะก็คือแนวโน้มน่าจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้มีกี่คนนะสสบัญชีรายชื่อดูรายชื่อกันนิดนึงนะฮะสสของพรรคเศรษฐกิจไทยตอนนี้มี16คนนะครับเป็นสสบัญชีรายชื่อนะฮะเป็นรายชื่อของพลังประชารัฐเนี่ยนะครับมา3คนนะตอนนี้ย้ายมาบัญชีรายชื่อก็ตามมาด้วยในของเศรษฐกิจไทยก็คือคุณบุตรสิงห์วินิลักษ์นะครับยุทธนาโพธสุทนแล้วก็พลตำรวจเอกยงยุทธเทพจำนงนะครับครับอันนี้บัญชีรายชื่อส่วนสสเขต13คนนะครับ13คนก็พะเยา2เขตเลยก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสสพะเยาเขต1แล้วก็คุณจิรเดชศรีวิราชนะครับสสพะเยาเขต3คุณไผ่ลิกนะฮะสสกำแพงเพชรเขต1พิจิตรก็คือคุณพรชัยอินสุขนะครับตากใน2คนเลยนะฮะก็คือคุณธนัททวีเกื้อกูลกิจนะครับแล้วก็คุณภาคภูมิบุญประมุขนะครับคุณปัญญาจีนาคำนะครับอันนี้แม่ฮ่องสอนเขต1สมศักดิ์คุณเงินสสขอนแก่นเขต7นะครับเกษมสุภรานนท์นะฮะนครราชสีมาแล้วก็คุณธนสิทธิ์โคกสุรัตน์อุบลเขต6ณัฐพลจรัสพีพงษ์นะฮะสุรินทร์เขต2จอมขวัญกลับบ้านเกาะแล้วก็สัทธิระเผือกประพันธ์นะครับก็โดยสุดตามจริงจะมีสสนครราชสีมาอีกคนนึงเนี่ยนะฮะคนที่17ก็คือคุณทัศนาพรเกตเมธีการุณนะฮะแต่ว่าตอนนี้ถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนเนื่องจากคดีทุจริตเรื่องของฟุตซอลร่วมกับทางด้านของคุณวิลาลัตนเศษนะอันนี้เป็นน้องภรรยาที่ไปงานวันเกิดคุณเนวินกี่คนนะที่ไปงานวันเกิดของคุณเนวินเนี่ยสามสี่คนใช่ไหมรู้สึกนี่นะก็สองคนนะฮะสองคนก็คือน่าจะคุณธนสิทธิ์โคสุรัตน์กับคุณณัฐพลจรัสและพีพงษ์ไหมอ่ะนะฮะผมจำได้ที่มีสสตากด้วยครับครับคุณธนัททวีเกื้อกูลกิจสสตากนี่ไปด้วยวันนั้นสามคนนะครับคือประเด็นเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะการกลับมาหรือกลับไม่กลับอย่างไรมันมีท่าทีของสมาชิกพรรคก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับที่แสดงความจำนงเลยว่าไม่ไปกับคุณผู้กองธรรมนัสแน่นอนเพราะที่ผ่านมาหลังจากที่ออกมาอยู่ที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยเวลาพักมีกิจกรรมหรือไปรณรงค์หาเสียงนู่นนี่นั่นเนี่ยบางคนไม่ร่วมเลยนะพี่สำราญคือมาแต่ชื่อมีชื่ออยู่ด้วยความเป็นสสที่ทำการของพักที่ตั้งของจังหวัดในเขตตัวเองเนี่ยไม่ขึ้นป้ายพักเศรษฐกิจไทยเลยอย่างเช่นคุณธนสิทธิ์โคสุรัตน์สสอุบลราชธานีเขต6แบบนี้หรือคุณณัฐพลจรัสพีพงษ์สสสุรินทร์เขต2อันนี้เขาบอกว่าเทใจไปภูมิใจไทยแล้วภูมิใจไทยคุณนั่นด้วยคุณตากสสตากคุณธนัททวีเกื้อกูลกิจนะฮะคุณธนัทนี่เป็นลูกชายของคุณณัฐพลทวีเกื้อกูลกิจนะฮะณัฐวุฒิขออภัยณัฐวุฒินี่เป็นนายกอบจตากพี่สำนักคือตากนี่แทบจะครองตอนนี้เอาลูกชายมาลงตอนนั้นมาลงก็คือให้ลงพลังประชารัฐไปช่วยลุงตู่ไปช่วยลุงป้อมแต่จับพระจับพูยังไงเฮโลตามเข้ามาก็คิดว่าแผนตอนมาแรกๆไม่ได้เป็นแบบนี้แต่พอมันพลิกมันกลายขึ้นมาเสร็จแล้วก็โอ้ไม่ไหวแล้วอันนี้น่าจะไปบ้านสีน้ำเงินนั่นแหละนะฮะก็จะภูมิใจไทยนะครับนี่ก็คือพรรคเศรษฐกิจไทยนะจริงๆพรรคหนึ่งที่หายไปเลยนะครับแอบคงจะไปซุ่มทำอยู่นะก็คือพรรคของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะเศรษฐกิจใหม่
ไม่ใช่พรรคโอกาสใหม่โอกาสไทยอ๋อโอกาสไทยใช่ใช่ใช่โอกาสไทยอย่างเงียบไปเลยนะครับเออนะไม่ทราบว่าจะอะไรยังไงว่างๆก็ขุนมิ่งขวัญแสงสุวรรณน่าจะเผยตัวออกมาหน่อยตอนนี้นะครับนี่ก็คือพรรคเศรษฐกิจไทยหลายคนบอกว่าจะเป็นตัวแปรสำคัญที่เป็นอนาคตของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขนาดนั้นเลยไหมพี่สำราญตัวแปรตัวแปรสำคัญคือถ้าเกิดว่าลุงป้อมอยากจะเดินพรรคพลังประชารัฐต่อสมมตินะครับสมมติต้องใช้งานผู้กองธรรมนัสแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยยังไงก็ไม่มาแน่นอนถ้าร้อยเอกธรรมนัสกลับมานะฮะนี่ก็คือตัวแปรที่หนึ่งถ้าลุงป้อมเลือกร้อยเอกธรรมนัสซึ่งหลายคนก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ยากแม้แต่เรามองว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่น้องสามปอเขาอยู่ด้วยกันมาขับเคลื่อนผ่านสุขผ่านทุกข์ผ่านอะไรต่างๆอยู่ด้วยกันมานานคือสมมติถ้าลุงป้อมนะบอกว่ากลับมานัดกลับมาผู้กองกลับมานะครับลุงตู่ก็ไม่มาหรอกลุงตู่ก็มีทางเลือกอะไปอยู่ไหนอะไปโน่นเลยรวมไทยสร้างชาติอ๋อพระคุณพีรพันธ์ใช่ก็รออยู่แล้วรออยู่แล้วตรงนั้นเป็นทางเลือกของลุงตู่ครับถ้าจะไปต่อแล้วก็ถ้าลุงตู่ไปตรงโน้นนะผมว่าสสครึ่งพักอย่างน้อยนะของพลังประชารัฐจะเฮไปด้วยโอ้โหนั่นแหละนะฮะน่าจะตามไปด้วยแหละไม่ว่าจะเป็นคือมีอย่างน้อย 2-3 คนแล้วที่ทุกวันนี้เดินตามอยู่นะฮะคุณสุชาติชมกลิ่นอย่างเงี้ยไปไม่ได้ไปคนเดียวด้วยนะใช่ไปก็ไปทั้งนู่นแหละโอ้เป้าหมายของเขาชลบุรีภาคใต้ครับภาคใต้ไปเกือบหมดก็ตามลุงตู่อ่ะภาคใต้คืออย่างไรเสียต้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเท่านั้นผมรู้อารมณ์คนใต้พอสมควรนะก็คือเขาที่เขาไว้ใจทุกวันนี้นะเขายังเคลียร์รัฐบาลเพราะมีลุงตู่อยู่ถ้าไม่มีลุงตู่เนี่ยก็ลำบากหน่อยครับดังนั้นนี่ก็คือกล่าวโดยพรรคพลังประชารัฐก็เถอะอย่าว่าแต่เศรษฐกิจไทยเลยครับพรรคพลังประชารัฐถ้าลุงตู่ไม่อยู่พรรคก็สารวันเตี้ยลงก็คือต้องดาวไซด์ลงต้องกลายเป็นพรรคเล็กลงพรรคขนาดเล็กไม่ใช่ขนาดเล็กหรอกก็ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่อ๋อกลางใช่ไหมตอนนี้90กว่าแต่ถ้าหายไปครึ่งนึงก็เหลือ40กว่านะพี่สำราญนี่ขนาดเนี่ยนะเดี๋ยวช่วงท้ายๆคุณหนุ่มจะอธิบายพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับที่ว่าพรรคอะไรพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยครับมีสสพลังประชารัฐตั้ง 7-8 คนอ่ะไปงานวันเกิดคุณเนยเป็นชื่อชอบไปรายงานตัวครับเดี๋ยวหลัง 6:00 นนะมาว่ากันอันนั้นเดี๋ยวจะเอาแจกแจงให้ดูนั่นแหละคือครับแค่ปรากฏการณ์เดียวนะยิ่งใกล้เวลาเลือกตั้งนะพรรคพลังประชารัฐก็จะเหลือน้อยลงน้อยลงโดยลำดับครับนะยิ่งถ้ามีสัญญาณว่าบิ๊กตู่จะไปอยู่ที่อื่นนะครับคือจะไม่ใช้บริการพรรคนี้แล้วนี่ถึงแม้ใครบางคนอาจจะโล่งนะแต่ว่าโดยความเป็นพรรคพลังประชารัฐก็จะต่ำลงครับวันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนอีกบทหนึ่งที่สำคัญทางการเมืองที่เราได้เห็นนะครับโดยเฉพาะท่าทีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะตอนที่เป็นรัฐมนตรีตอนที่ยังยิ่งใหญ่ครับพรรคเนี่ยนะพี่สำราญนะโอ้โหเคลื่อนไหวอย่างนั้นอย่างนี้ถึงขั้นประกาศว่าอยู่กันคนละฝั่งกับนายกเลยแม้จะถูกปลดแต่การเดินหน้าการเดินเกมทางการเมืองก็พอตัวที่สุดเลือกออกมาตั้งพรรคเองก็ยังมั่นใจในตัวเองด้วยคือกบฏกันยา2564นะมันเป็นเรื่องใหญ่อ่ะโอ้คืนนั่นคืนนาทีนั้นเนี่ยนะครับล้มลุงตู่เลยนะคุณลุงล้มนายกนะไม่ใช่ล้มธรรมดานะครับใหญ่ไม่ใหญ่ล่ะสุดนะมันเป็นแผลที่ยังไรเสียเนี่ยนะนี่แหละมันเลยไปกันไม่ได้นะครับไปกันไม่ได้ระหว่างใครครับก็นี่แหละระหว่างผู้กองกับท่านนายกลุงตู่ครับนะคนที่ลำบากใจเนี่ยก็คือลุงป้อมผู้ใหญ่ใจดีอ่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าจะมาลงในรายละเอียดเรื่องของภารกิจของพลเอกประยุทธ์หลังจากได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเต็มตัวนะครับแล้วก็เรื่องของครม.พอกลับมาเสร็จปุ๊บประชาธิปัตย์ซึ่งก็มีครม.เขาว่างเว้นอยู่โอ้โหไม่อยากจะให้ว่างเว้นเลยพรรคอื่นไม่รีบไม่เป็นไรแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยเขาปรับนะฮะเขาปรับเช้าปรับเย็นปรับเช้าปรับเย็นตอนนี้มีรายชื่อของคนที่อยากจะเป็นในรอแล้วขยับขยายเคลื่อนไหวทางหน้าสื่อที่พอสมควรแล้วเขาไปแต่งตัวแล้วไปตัดชุดใหม่แล้วถามท่านนายกก่อนนะช่วงหน้าครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ